ZTV TV ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปเปิดประสบการณ์ใหม่กับรถ Compact SUV Plug-in Hybrid New MG HS PHEV ไปสัมผัสและพิสูจน์สมรรถนะกับหนุ่มบอยจิรชาติกันได้เลยค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะมาทดสอบเจ้า MG HSPHEV นะครับผมเป็นรถยนต์ Plug-in Hybrid เป็นเจ้าแรกที่มีการนำ Plug-in Hybrid เข้ามาในรถ SUV นะครับผมสิ่งที่สังเกตได้อันดับแรกครับจะมีฝาถังน้ำมัน2ด้านด้านนี้ครับจะเป็นตัวสำหรับเสียบชาร์จไฟฟ้านะครับผมซึ่งด้านนี้จะเป็นสำหรับเติมน้ำมันเครื่องยนต์ MG HS Hybrid เครื่องยนต์เนี่ยยังเป็นเครื่องยนต์เดิมอยู่แต่ว่าจะเพิ่มในส่วนของระบบเกี่ยวกับ Plug-in Hybrid ขึ้นมาซึ่งเป็นเครื่องเจเนเรตไฟฟ้าแล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้าขึ้นมานะครับผมเข้ามาภายในห้องโดยสารของ MG HS Plug-in Hybrid ภายในกว้างขวางสะดวกสบายวัสดุทุกอย่างเนี่ยดูเป็นลักชัวรี่ดูแล้วมีความหรูหรามากนะครับผมหลังจากที่ผมได้เข้าไปทดสอบขับ MG HS Plug-in Hybrid คันนี้นะครับผมซึ่งเป็นสนามทดสอบของ MG Driving Experience เป็นสนามทดสอบสั้นๆที่สามารถรู้สึกเลยเนี่ยในเรื่องของอัตราเร่งเรื่องการคอนโทรลการแฮนเดิลลิ่งเนี่ยยังไม่ชัดเจนมากนักอย่างที่บอกว่าสนามค่อนข้างจะสั้นแบตเตอรี่เนี่ยเป็นลูกใหญ่ 16.6 กิโลวัตต์อาวนะครับผมซึ่งสามารถทำให้ขับขี่ได้ระยะทางที่ไกลขึ้นนะครับแล้วก็ในตัวของแบตเตอรี่ที่ทาง MG บอกเนี่ยเป็นแบบโมดูลมี6โมดูลด้วยกันซึ่งถ้าเกิดว่ามีปัญหาหรือเสียเนี่ยสามารถแยกซ่อมแยกเปลี่ยนทีละโมดูลได้อันนี้ก็คือเป็นจุดดีของทางแบตเตอรี่ของ MG นะครับผม MG จะเปิดตัว MG HS Plug-in Hybrid คันนี้อย่างเป็นทางการในวันที่27ตุลาคมนี้ข้อมูลต่างๆเนี่ยเดี๋ยวรอไปดูว่าจะมีอะไรพิเศษมากสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับติดตามอัปเดตยนต์กรรมสุดหรูหลากหลายสไตล์จาก ZTV ได้ตลอดทั้งปีห้ามพลาดนะคะ